ุดยอด I'm back พี่มองทันได้ไงอ่ะตอนนั้นก็หาเงินเราทำงานอยู่ร้านคอมพิวเตอร์เกมครับถ้าเป็นแชมเปี้ยน for each year ก็อาจจะ12ถึง15แชมเปี้ยนครับสุดยอดสุดยอดมากมดมองไม่ทันจริงๆมดพยายามมองนะถ้าสูงสุดในอเมริกาก็5ถึง10ล้านเลยครับ5ถึง10ล้านเหรียญเป็นซีรูส BRC ที่เราที่สุดในอเมริกาตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่าทีมมดมากันกี่คนเนี่ยคะมาสลาน101 please subscribe Honda หรอหรืออะไรวันนี้เป็นวันที่มอสอ่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นภารกิจสำคัญในชีวิตเป็นอะไรที่เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วมอสก็รอคอยมานานแสนนานแล้ววันนี้ความฝันมอสก็เป็นจริงตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่สนามแข่งรถนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยก็จะมีรถแข่งแบบหลายรุ่นหลายแบบมากๆแล้ววันนี้มอสก็จะได้ลงไปที่สนามแข่งด้วยแต่จะเป็นรถรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะอากาศดีมากนะประมาณ15องศาแล้วเมื่อกี้นะตอนที่มอสมามอสเห็นว่ามีรถไฟไหม้อยู่ตรงนั้นด้วยอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความฝันแล้วก็เป็นความเสี่ยงนะคะการเข้าไปนั่งในสนามแข่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงอยู่แล้วกับความเร็วอะเขาก็เป็นสำนักแต่งเนาะอันนี้เป็น S2000 นะคะ Social Driver Cup นี่ก็จะมีแต่ละขับอ่ะเขาก็จะมากันนะของเราก็มีขับขับของเราอยู่ตรงนู้นอันนี้นักแข่งของเราพี่วิวนะคะหลังจากที่เราไปซุ่มเขาเรียกว่าอะไรจู่โจมพี่วิวบอกกำลังวุ่นๆอยู่เดี๋ยวแนะนำอย่างเป็นทางการก่อนนะคะจาก WR Technica ผมเป็นนักแข่งรถอยู่ที่อเมริกาครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่วิว Button Willow Raceway Park อยู่ในเมือง Button Willow ก็เป็นสนามแข่งที่เขามาทดลองรถแบบหลายๆอย่างมากทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มอสเคยไปที่สำนักแต่งของพี่วิวแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าโหมีแบบดาราเพื่อนๆของพี่วิวก็เป็นดารา The Fast and Furious เยอะมาแต่งรถวันนี้เราก็รถแข่งเอาอะไรมาบ้างครับวันนี้มีรถ Porsche 911 GT2 RS Club Sport and then ก็มี GT4 Club Sport เป็นรถแข่งจาก Porsche เลยแล้วก็เราก็เอาคันนี้เป็น brand new Subaru BRZ เรา developed หลายอย่างแบบในทางช่วงล่าง suspension อะไรอย่างครับก็เป็น Subaru BRZ ที่เราที่สุดในอเมริกาตอนนี้
ถ้าแบบที่นี่เขาพยายามจะให้ต่ำกว่า2นาทีแต่ตอนนี้1นาที58วินาทีแล้ววันนี้คันไหนคะที่มอจะได้นั่งคันนี้ครับอ๋อ911 GT 2 RS เป็น6สูบครับเป็น6สูบ Twin Turbo แล้วก็เป็นรถแข่งที่ซื้อมาจาก Porsche ได้เลยเราไม่ต้องแต่งเลยครับพวกนี้เพราะว่ารถแข่งที่ซื้อมาจากPorsche เป็นรถแข่งแล้วเราแค่ make adjustment อย่างเดียวเราทำให้สูตรกับ driver แล้วก็สูตรกับที่สนามแล้วสนามวันนี้ที่เรามาเทสนี่มีก็มีโค้ง2สามอันที่แบบมองไม่เห็นว่าจะต้องไปทางไหนนะครับก็สนามเนี้ยบาลานซ์ที่สุดเลยคนถึงชอบมาเทสที่นี่ครับทุกคนวันนี้มอสจะได้นั่งคันนี้นะอย่าเร็วมากนะพี่วิวเพราะว่าเป็นนิดหน่อยเดี๋ยวพี่วิวเนี่ยเป็นนักแข่งรถในอเมริกามันนานหรือยังคะก็เริ่มประมาณ18ปีแล้วครับ18ปีครึ่งชีวิตพอดีครึ่งชีวิตแล้วอ่ะคิดดูตอนนี้36เอารถ3คันนี้ใส่ในเทรลเลอร์มาครับแล้วก็โจเป็นคนขับรถทรัคให้เราครับมาขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมอยากรู้ว่าในเทรลเลอร์มีอะไรบ้างนี่เราก็เปิดแอร์อยู่ถ้าเข้ามานะครับอ๋ออ้าวได้ทั้งหมดกี่คันคะเนี่ย3คันครับฮะจอดหมดแล้วคะคันนึงใต้ลิฟต์อันนึงบนลิฟต์แล้วก็อันนึงข้างบนเนี่ยครับอ๋อเขามีลิฟต์อยู่ข้างบนอันนี้อีกทีนึงใกล้เวลาแล้วใช่ไหมคะพี่วิวตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้ลงหรือยังครับเพราะว่าเพราะยังไม่มีปัญหาอยู่อ๋อเพราะว่าตอน Hey Joe are we ว่าปัญหาคือว่าตอนนี้นะคะกลางในสนามแข่งอ่ะมีรถไฟไหม้อยู่ใช่ไหมเขากำลังเคลียร์อยู่กำลังเคลียร์อยู่ครับHow you feel? It's actually pretty fun. Yeah, it's not a bad feeling. Just gotta watch out for the length and always check everything around to make sure it's safe to. So what kind of driver license you gonna have it? You don't have to have a commercial driver's license for this truck and trailer in particular. Mm-hmm. But for a bigger truck, a semi truck, you would need a commercial vehicle because of how heavy it is and the length of the vehicle. Are you the team, right? I'm like interning first time. Oh, really? Yeah. Jenny, right? Your name? Jenny. Okay. Nice to meet you. Marcelon 101. Yes! Perfect. รถดับเพลิงก็วนไปวนมานะคะก็ตอนนี้จนเขาเรียกว่ารอจนหายตื่นเต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเขาเคลียร์สนามก่อนนะทุกคนตื่นเต้นป่ะใครตื่นเต้นเยอะถ้าจะไปแข่งรถจะต้องมีไลเซนส์สำหรับแข่งรถแต่ว่าถ้าจะมาเริ่มมาแบบเริ่มต้นเลยก่อนที่ไปถึงจุดนั้นเรามาแค่มาเริ่มลงสนามก่อนได้เลยถ้ามีใบขับขี่ธรรมดาครับถ้าอยากจะเริ่มนักแข่งเราก็มีโปรแกรมที่เราสอนคนให้มาเริ่มเป็นนักแข่งด้วยแบบรถคันนี้ครับเราเรนท์เราให้เช่าให้เช่าเป็นรถแข่งของPorscheเหมือนกันที่เราให้คนเช่าได้แล้วก็มาลงที่สนามแล้วเราก็มีอินสตรัคเตอร์มีคนมาช่วยสอนเริ่มจากประมาณวันละ 6,500 เหรียญครับ500เหรียญวันละเท่าไหร่นะคะ 6,500 เหรียญเริ่ม เริ่มต้น 6,500 เหรียญคูณ30 6 38 อยากเป็นนักแข่งไงครับต้องทำงานให้หนักๆมากเลยเพราะว่าจะมาเอารถมาลงสนามเนี่ยครับต้องซื้อยางรถต้องใช้แบบเติมน้ำมันอย่างเงี้ยทุกอย่างแพงมากเลย
ก็ต้องทำงานหนักจะได้มาฝึกได้แบบถ้าเราเล่นแบบฟุตบอลอะไรเงี้ยเราก็แค่ซื้อลูกบอลแล้วก็มาแบบเตะได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจะเอารถมาลงสนามเนี่ยก็ส่วนมากคนก็จะต้องเสียเงินประมาณแบบประมาณ1,000 เหรียญต่อวันพี่วิวอยากให้เล่าหน่อยสมัยตอนเด็กอย่างเงี้ยพี่วิวบอกว่าโหการมาแข่งรถเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากจากที่ฟังตอนนั้นก็หาเงินเราทำงานอยู่ร้านคอมพิวเตอร์เกมครับสมัยก่อนแบบประมาณปี2000เนี่ยไม่ค่อยมีคนทำสร้างคอมพิวเตอร์เองสร้างคอมพิวเตอร์เองครับผมประกอบคอมพิวเตอร์เองแล้วก็ขายไปแล้วก็เช่าให้คนเช่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเล่นเกมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ14-15 14-15ทำคอมพิวเตอร์เองแล้วก็ขายตอนประมาณปี2002ช่วงนั้นแบบอินเทอร์เน็ตยังใหม่อยู่ไม่มีใครอยากซื้อของจากในอินเทอร์เน็ตยังไม่มีใครกล้าสั่งของออนไลน์ใช่ครับแต่เราก็มีเว็บไซต์แล้วที่ขายพาร์ทรถออกไปออนไลน์ขายอะไหล่รถออนไลน์แรกๆเลยใช่เป็นบริษัทแบบแรกๆเลยที่เริ่มขายทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราก็มาทำบริษัทโลจิสติกส์กับพ่อแม่ด้วยแล้วก็ผมก็มีบริษัทอีกอันหนึ่งที่สำหรับรถแข่งอย่างเดียวก็คือที่มอสไปเจอครับพี่แข่งแบบหลายอย่างมากเลยเคยไปแข่งทาง Pikes Peak เคยไปแข่งทาง Formula Car เคยไปแข่งทาง GT อะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างที่ไปแข่งก็ได้แบบฟินิชลำดับสูงแต่ว่าถ้า compare เลยก็พูดลำบากมีแบบ for example Indy Car นี่คือเป็นแบบที่สูงที่สุดในอเมริกาหรือว่า NASCAR อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่ได้ชอบเพราะว่าผมชอบขับแบบ GT มากกว่า GT ก็คือแบบเราเป็นสาย GT อย่างไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรทุกอย่างแบบ NASCAR ก็ไปซ้ายอย่างเดียวเมืองไทยเขาเรียกอะไรเซอร์กิตนะคะเป็นสนามใช่ครับก็เป็นเซอร์กิตถ้าเป็นแชมเปี้ยน for each year ก็อาจจะประมาณ12-15แชมเปี้ยนครับเยอะมากแต่ว่าตอนที่แข่งก็แข่ง couple series per year ด้วยหลายคนอยากรู้ว่าทีมมอสมากันกี่คนเนี่ยค่ะทีมมอสWhat's it all cleared up? We're actually gonna go on the track. Uh-huh. And we're gonna shoot some cars like in front and back. We have cameras pointing back, backwards and frontwards. Gosh. Yeah. And then with the Porsche, it goes pretty fast, so I can get like high speed shots with it. Okay. It's like all stable. มันก็คือเหมือนถ่ายหนังเลยอ่ะใช้กล้องเลสเลยนะเขาเอาไว้วิ่งบนสนามแข่งอย่างเงี้ยนะคะตอนถ่ายรถแข่งก็มีกล้อง2ตัวกล้องหน้ากับกล้องหลังเขาบอกว่ารถเขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทำความเร็วต้องสมูทอะไรอย่างเงี้ยก็ยากนะในการถ่ายรถแข่งพี่วิวมอสอยากรู้ว่าคนที่เป็นอาชีพนักแข่งรถในอเมริกาอย่างพี่วิวเองหรือว่านักแข่งแบบมืออาชีพระดับต้นๆอะไรเงี้ยเขามีรายได้สูงสุดเนี่ยต่อปีนะประมาณเท่าไหร่ถ้าสูงสุดในอเมริกาก็คิดว่าประมาณแบบอาจจะ5-10 ล้านอะไรเงี้ยครับ5-10 ล้านเหรียญครับโอ้ไม่ธรรมดาแต่ก็แล้วแต่ด้วยนะครับบางคนแบบอาจจะถ้าเขาแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเขามีมาร์เก็ตติ้งเขาก็ได้รายได้ใหม่ตรงนั้นอีกครับเวลาเขาออกไปออกแมกกาซีนออกทีวีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับก็จะได้ตรงนั้นอีกถ้าสนามที่อยากไปขับมากเลยก็อยู่ที่ประเทศเยอรมนีสนามเรียกว่า Nürburgring ค่ะ on Nordschleife ก็เป็นแบบสนามที่ยาวมากเลยเขาก็สนามแบบคล้ายนี้มากเลยแต่แค่ยาวมากเลยยาวนี่กี่ประมาณกี่ไมล์ประมาณ9ไมล์ครับ9ไมล์แล้วสนามวันนี้ของเราที่อันนี้ 2.5 ไมล์ครับโอ้อันนั้นยาวมากเลยนะใช่ครับแล้วก็มีคงเยอะมากเลยอ๋ออันนั้นก็จะท้าทายพร้อม
30ไมล์ต่อชั่วโมงครับก็ประมาณ250กิโลเมตรนะทุกคนคือมองโค้งไม่ทันอ่ะโอ้โหอยากจะไปอีกไหมหรือจะออกดีเดี๋ยวออกก็ได้ค่ะโอเคป้าสนามก็สนามสนุกดีครับแต่สนามที่เทคนิคอลยากหน่อยใช้เวลาถึง5นาทีไหมคะอาจจะประมาณ10นาทีครับสุดยอดมากพี่เอ๋ขอใช้เวลาตอนนี้ออกไม่ได้เข็มขัดเยอะมากสุดๆสุดยอด I'm back ขาสั่นพี่เอ๋ขาสั่นมากพี่มองทันได้ไงเดี๋ยวอยากให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ทำกันมาแล้วเดี๋ยวมอสยังถอดไม่ได้เลยถอดไม่เป็นโอ้โหสุดยอดมากพี่วิวเก่งมากนะคนที่เป็นนักแข่งรถนี่เขาถึงต้องมีแบบประสบการณ์เยอะมากๆนะคะเพราะว่ามอสมองไม่ทันจริงๆมอสพยายามมองนะแต่ว่ามองไม่ทันเพราะว่ามันเร็วมากๆเลยนะคะมันเป็นแรงจีเยอะมากอะอารมณ์เหมือนเรานั่งเครื่องบินแล้วแบบมันฟูฟ้าเบรกทีแบบอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเราก็รู้สึกปลอดภัยไงเพราะว่าเบลนี่เข็มขัดนี่หลายเส้นมากๆเลยใช่ไหมค่ะ6เส้นครับกี้ไม่ทันได้คุยอะไรเลยอยู่ดีพี่วิวก็เอามอสใส่แล้วก็นั่งเลยก็เลยว่าการที่เราจะนั่งรถแข่งเนี่ยมันจะต้องมีเซฟตี้อะไรบ้างพี่วิวก็ต้องใส่เข็มขัดมี6จุดครับ6เส้น6เส้น2ข้างบน2ตรงหลับเบลแล้วก็2ข้างล่างครับอ๋อแล้วก็เห็นมีตะข่ายอะไรขั้นนี่มีตะข่ายด้วยจะได้แบบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วรถคว่ำอย่างเงี้ยแบบไม่อยากให้แขนออกไปข้างนอกนะครับอ๋อแล้วอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็คือเพราะว่าแบบเวลารถเบรกรถเนี่ยแบบเบรกแรงมากเลยหัวมันจะไปข้างหน้าใช่มั้ยครับใช่ๆๆอันนี้ทําให้ช่วยดึงไว้ไม่นั้นแบบถ้าคนไม่มีประสบการณ์แบบจับหัวเอาหัวขึ้นไม่ได้หมดไปเบรกแรงมากใช่เบรกแรงมากเพราะมันมีช่วงโค้งแล้วต้องเบรกแบบหน้าทิ่มอย่างนี้ทั้งหมดแล้วมันก็นั่งเก่งแต่พี่ถามโอเคไหมโอเคไหมสนุกมากสนุกมากเลยนะสนุกแบบนี้เอาจริงวะกลัวมากแต่ตอนพอนั่งไปรอบ2รอบ3เริ่มไม่รอบ2ยิ่งหนักพอเริ่มไปเริ่มขึ้นไงรอบ2เร็วครั้งแรกก็ออกไปนิดหน่อยแล้วก็เร็วขึ้นไปเรื่อยรู้สึกว่า2ทําไมแบบโค้งที่คออย่างเงี้ยมีคอเข็ดได้นะโค้งที่นี่แบบเทคนิคอลหมดเลยก็แบบทุกโค้งก็ที่เนี่ยยากหน่อยต้องมีความเร็วแล้วก็ต้องมีเทคนิคเวลาจะเอาเข้าโค้งรถต้องเบรกยังไงจะต้องเลี้ยวยังไงเทคนิคอลมากเลยเพราะว่าโค้งต่อกันเยอะที่นี่พอมอสเห็นหลายคันบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะหลุดจากสนามแล้วก็ออกไปในเดิร์ทแล้วก็บางทีนั่นแหละระหว่างที่เราเห็นแบบนั้นอะหลุดหลายคันเลย เราก็แบบไม่นะเราไม่ยังไงนะกี่แรงม้าอันนี้ประมาณเกือบ800แรงม้าครับ800แรงม้าเครื่องนี้ใช้ distilled water ทำให้มีน้ำวิ่งรอบรถเลยแล้วก็น้ำก็จะสเปรย์ใส่ intercooler ด้วยเวลาเราอยู่บนสนามแต่พอมาจอดแล้วคันนี้ก็ยังสเปรย์น้ำใส่อยู่ก็เลยเราต้องเติมน้ำตลอดครับเราจอดปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเช็ครถอะไรบ้างคะพี่เราก็เช็คลมแล้วก็เช็คความร้อนของยางแล้วก็ดูว่าน้ำมันเป็นยังไงความร้อนรถเป็นยังไงเราเมนเทนรถพวกนี้ดีจากที่บริษัทเราก็ไม่ต้องมาลำบากที่สนามครับแล้วเห็นยางล้อรถเนี่ยเราใช้ได้กี่ครั้งถึงเปลี่ยนหรือประมาณ2วันครับ2วันมาขับรถเล่นแบบนี้ครับใช้ได้แค่2วันแล้วเส้นนึงเท่าไหร่คะพี่เซตหนึ่ง4เส้นก็ประมาณ 2,700 เหรียญครับ 2,700 เหรียญยางเซตละแสนขับได้2วันโอ้โหถ้าสมมติพี่วิวไม่ได้ชวนมอสมาเอาจริงๆอะมอสไม่มีปัญญามาเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรมันสูงจริงๆแล้วก็อีกอย่างเป็นคนเขาเรียกว่าถ้ามันนั่งกับคนที่เขาเป็นนักแข่งเราไว้ใจได้อะมอสไว้ใจพี่วิวได้ก็วันนี้ขอบคุณพี่วิวมากๆเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับซุปเปอร์คาร์หรือว่ายังไงเดี๋ยวมอสให้พี่วิวฝากร้านหน่อยอ่ะได้ครับก็มาติดต่อผมได้เลยนะครับที่ WR Technica ก็แบบที่บนเสื้อผมครับทาง Instagram Facebook เว็บไซต์ได้หมดเลยครับ WRTechnica.com หรือว่าทางโซเชียลมีเดียหาได้เลยครับอยากจะมา
มีประสบการณ์มาลงสนามหรือว่ามาขับรถแล่นที่สนามติดต่อมาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมหาวิธีมาพามาได้ครับโอเคได้ก็ไม่แพงนะ10,000 เหรียญโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆครับ